สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวมหานครเมโทรนิวส์11นาฬิกานะครับวันนี้วันอังคารที่28สิงหาคมพุทธศักราช2555ช่วงนี้รับหน้าที่โดยผมจารุพงษ์เรียบไพโรจน์นะครับกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็ได้จัดงานมหกรรมศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ2012ขึ้นอย่างยิ่งใหญ่นะครับเพื่อแสดงศักยภาพและความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่กำลังจะมาถึงในปี2558นะครับพร้อมทั้งเป็นสักขีพยานในการสร้างสถิตินวดไทยมากที่สุดในโลกลงบันทึกในกินเนสบุ๊กด้วยครับนายวิทยาบุญนสิริรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้เปิดเผยถึงการจัดงานมหกรรมศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ2012หรือ Thailand Medical Hub Expo 2012นะครับว่าจะมีขึ้นระหว่างวันที่30สิงหาคมถึง2กันยายนนี้ณเมืองทองธานีเพื่อที่จะแสดงความพร้อมที่จะรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558และการเปิดเสรีทางการค้าภายใต้แนวคิดประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของการดูแลสุขภาพในระดับโลกเป็นการส่งเสริมศักยภาพของสถานประกอบการธุรกิจบริการสุขภาพในประเทศไทยให้มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสูงขึ้นครับโดยรัฐบาลก็ได้บรรจุนโยบายการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติหรือ Medical Hub นะครับเพื่อนำรายได้เข้าประเทศโดยที่จะเน้นการพัฒนาและส่งเสริมการจัดสุขภาพแบบนานาชาติครับซึ่งมีแผนยุทธศาสตร์ระหว่างปี2555ถึง2559เพื่อที่จะยกระดับบริการสุขภาพใน4ด้านด้วยกันครับคือการรักษาพยาบาลเช่นทันตกรรมการรักษาเฉพาะทางการส่งเสริมสุขภาพนะครับเช่นสปานวดเพื่อสุขภาพบริการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกรวมไปถึงผลิตภัณฑ์สุขภาพและสมุนไพรไทยให้ได้มาตรฐาน GMP ซึ่งภายในงานนี้นะครับก็จะมีกิจกรรมนิทรรศการและผลงานของบริการสุขภาพใน4ด้านหลักด้วยกันแหละครับเช่นนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระราชกรณียกิจด้านสาธารณสุขของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์นะครับนิทรรศการครบรอบ93ปีกระทรวงสาธารณสุขการอบรมสัมมนาวิชาการและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไปที่สนใจบริการตรวจรักษาพยาบาลฟรีจากโรงพยาบาลและคลินิกชั้นนำต่างๆการแสดงสินค้าและบริการด้านสุขภาพที่ได้มาตรฐานสากลนะครับการเสวนาทางวิชาการในเวทีกลางและพบกับเหล่าสื่อที่มีชื่อเสียงจากสาธารณรัฐประชาชนจีนที่จะมาถ่ายทอดความรู้และสาธิตศาสตร์การแพทย์แผนจีนและนอกจากนี้นะครับในวันที่30สิงหาคมก็จะจัดให้มีการบันทึกสถิตินวดไทยมากที่สุดในโลกนะครับซึ่งเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยสู่สายตาโลกครับก่อให้เกิดการท่องเที่ยวไทยสร้างรายได้เข้าประเทศมากขึ้นตลอดจนเป็นการสร้างชื่อเสียงด้านการนวดไทยที่มีคุณภาพมาตรฐานและบริการในระดับสากลเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกครับและสำหรับตอนนี้ก็หมดเวลาของข่าวมหานครเมโทรนิวส์11นาฬิกาแล้วนะครับผมจารุพงษ์เรียบไพโรจน์และทีมข่าวมหานครเมโทรนิวส์ต้องขอลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ